สาคูไส้หมูพร้อมเสิร์ฟไส้แน่นๆเต็มปากเต็มคำสวัสดีค่ะวันนี้นิดจะพาทำซาคูไส้หมูสูตรนี้เป็นสูตรที่นิดทำขายตลอดเลยนะถ้าใครติดตามนิดตั้งแต่แรกๆนะคะก็จะรู้ว่านิดเป็นแม่ค้ามาก่อนเนาะแล้วถ้ามีคนสั่งเนี่ยนิดก็จะทำให้แต่ว่าก็จะทำให้ในปริมาณที่เยอะนะถ้าสั่งแบบสองสามกล่องอะไรอย่างเงี้ยก็คิดหน่อยนะเพราะว่าถ้านิดไม่อยากกินนิดก็จะไม่ทำขายนะคะแต่ว่าถ้านิดอยากกินเองด้วยอะไรเงี้ยก็จะทำนะแต่ว่าวันนี้ที่นิดทำเนี่ยนิดจะทำให้แม่นิดกินนะคะเพราะแม่นิดจะมาหาแล้วอีกอย่างเนี่ยนิดจะทำกินเพราะนิดนึกอยากกินฉลองมันเกิดให้ตัวเองนะถ้าไงมาลงมือกันเลยนะคะวิธีการทำไม่ยุ่งยากแต่ว่าใช้เวลานานนิดนึงช่วงที่เราปั้นนั่นเองนี่เป็นส่วนผสมทั้งหมดที่นิเตรียมเอาไว้ก็จะมีเมล็ดซาคูแบบเม็ดเล็กแล้วก็หัวไชเท้า1ห่อ220กรัมสับให้ละเอียดแบบนี้เลยนะคะนี่ใช้แบบชนิดเค็มเพราะว่าชนิดหวานไม่มีเนาะแล้วก็หมูสับ300กรัมน้ำตาลทราย150กรัมไม้โทเซ่หรือไม่ก็แบร์แซนนี่จะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะคะที่เยอรมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็ตามด้วยน้ำมัน1ช้อนโต๊ะสำหรับผัดแล้วก็กระเทียมสับ3หัวหรือไม่ก็ประมาณที่เมืองไทยประมาณสัก6กีบนะคะเพราะที่เยอรมันเนี่ยพวกหัวหอมแล้วก็กระเทียมจะไซส์ใหญ่นิดนึงแล้วก็ถั่วลิสงคั่ว150กรัมตัวนี้นิดคั่วตอนที่นิดปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีกลิ่นหอมมากขึ้นแล้วก็หัวหอมสับ3หัวใหญ่ที่เมืองไทยก็คงจะต้องใช้เท่าตัวนะเพราะว่าที่เยอรมันหัวใหญ่มากนะคะและสิ่งสุดท้ายที่อาจจะใช้หรือไม่ได้ใช้นั่นก็คือเกลือดำนั่นเองครึ่งช้อนชาใครไม่มีเกลือดำก็ใช้เกลือปกติได้นะคะนิดมีตัวนี้อยู่ที่บ้านนี่ก็เลยจะใช้ตัวนี้นะมาลงมือกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ใส่น้ำมันลงไปนี่เปิดเตาแล้วนะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปได้เลยตามด้วยหัวหอมหรือไม่ก็หอมแดงนะคะผัดให้เข้ากันจนเขาเหลืองหอมไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเนี่ยจะออกมาจากหมูสับอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวจะปั้นยากถ้าใส่น้ำมันเยอะกลิ่นเริ่มหอมแล้วแต่ว่าจะต้องให้เหลืองกว่านี้นิดนึงเราให้ตามด้วยหมูสับหัวหอมโอเคแล้วนะคะก็ใส่หมูสับลงไปเลยก็ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าหมูสับของเราจะสุกลวนจนหมูสุกแล้วก็ใส่หัวไชเท้าได้เลยแล้วก็ผัดให้เข้ากันแบบนี้แล้วก็พยายามทำให้หมูสับเขาเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการปั้นต่อไปก็ตามด้วยน้ำตาลทรายได้เลยจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายต่อไปเราก็ใส่ถั่วลิสงได้เลยแล้วก็คนให้เข้ากันผัดไปเรื่อยๆนิดไม่ใส่เกลือแล้วนะคะเพราะว่าเขามีความเค็มอยู่แล้วในหัวไชเท้าตามด้วยแบร์แซน1ช้อนโต๊ะประมาณนี้นะคะต้องทิ้งไว้ในนี้เลยนะเขาจะได้ละลายนะคะเพราะว่าเหนียวมากๆจะได้ปั้นง่ายๆนั่นเองก็ผัดไปพร้อมกันแบบนี้เดี๋ยวเขาก็ละลายเองนะถ้าเจอความร้อนทีนี้เราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะชิมรสตามชอบผัดจนกว่าเขาจะแห้งแต่ที่เห็นนี่ก็อีกไม่นานแล้วนะจากที่เห็นเนี่ยยังไม่ได้ที่นะคะเขายังไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่ก็ผัดไปเรื่อยๆอย่างที่บอกว่าเป็นหัวไชเท้าเค็มนะนิดก็เลยเพิ่มน้ำตาลทรายอีกประมาณ50กรัมนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเค็มเด๋ไป
ปกติจะต้องใช้หัวไชเท้าชนิดหวานหาไม่ได้เลยนะที่เยอรมันเราก็ต้องทำแบบนี้นะคะปรับเอาตามชอบถูกใจรสชาติไหนก็เพิ่มเติมเองได้จากที่นิดดูเนี่ยเขาได้ที่แล้วนะคะนิดดูจากอะไรก็คือตอนที่นิดผัดเนี่ยเขาเริ่มติดไม้พายเป็นก้อนๆนี่ถือว่าใช้ได้แล้วนะแล้วก็นิดรู้สึกว่านิดเมื่อยมือเพราะว่าเนี่ยเขาเริ่มติดเริ่มเหนียวเวลาคนก็จะยากขึ้นนี่ก็คือวิธีการดูง่ายๆเลยนะคะเนี่ยเขาจะติดกันเลยนะเป็นก้อนๆแบบเนี้ยก็ใช้ได้แล้วนะคะทีนี้เราก็ทิ้งไว้ให้เย็นประมาณสัก 10-20 นาทีแล้วค่อยมาเริ่มปั้นกันผ่านไปแล้ว10นาทีอย่างที่เห็นว่าเขาเริ่มเหนียวมากขึ้นแล้วก็สีเปลี่ยนไปนิดหน่อยมาค่ะทีนี้เราก็ไปปั้นกันถ้าเรารอสักประมาณ15นาทีก็อย่างที่เห็นนะคะจะปั้นง่ายมากแล้วถ้าใส่ถุงมือก็จะยิ่งง่ายกว่าเดิมนะคะจะไม่ติดมือนิดจะหยิบมาพอดีแบบนี้เลยขนาดพอดีคำนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ2เซนติเมตรน่าจะได้นะหมูถั่วเต็มๆนะคะหัวไชเท้านิดหน่อยแต่ถ้าทำแบบนี้กำไรก็จะน้อยลงนะแต่ว่าอร่อยมากนะคะลูกค้าก็จะติดใจพอดีคำเต็มคำนิดทำแป้งบางนะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำตัวแป้งกันนะคะนี่ก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จต่อไปเราจะมาเตรียมเมล็ดสาคูนิดจะไม่ใช้น้ำแล้วก็นวดนะคะแต่ว่านิดจะใช้น้ำล้างเมล็ดสาคูแล้วก็รอไว้ประมาณ 10-15 นาทีแบบนี้เลยใช้น้ำอุ่นนะซาวแบบนี้นะคะเหมือนล้างตัวเมล็ดสาคูไปด้วยในตัวเรียบร้อยนะทีนี้ก็พักทิ้งไว้อย่างที่นิดบอกนะคะ 10-15 นาทีผ่านไป10นาทีนิดมาลองดูเมล็ดสาคูก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ว่าตอนที่นิดปีบดูเขายังแข็งอยู่เลยแต่บางเม็ดก็นิ่มนะเราสามารถเอาน้ำล้างชำระอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะถ้าใครต้องการให้เขาแบบว่านุ่มจริงๆอ่ะคือเมล็ดไม่แข็งช่วงกลางๆนั่นเองนะนี่จะใช้วิธีการบีบเอานะคะก็เหมือนเดิมนะใช้น้ำร้อนราดอีกครั้งหนึ่งนะแค่นี้แล้วก็รออีกประมาณสัก5นาทีทีนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะก็สามารถปั้นได้เลยจากที่นิดเห็นใช้น้ำล้าง2รอบตอนนี้ใช้ได้เลยนะคะแป้งดูนิ่มมากแล้วก็ฟูแล้วต่อไปเราก็มาปั้นได้เลยนิดใส่ถุงมือเหมือนเดิมนะเพื่อง่ายต่อการปั้นนะคะนี่ก็จะทำแบบนี้แล้วก็ค่อยๆใส่แล้วก็ตะล่อมเมล็ดสาคูลงไปค่อยๆกดนะคะอย่างที่บอกว่านิดไม่ทำหนานะประมาณแค่2ชั้นเมล็ดสาคูนะคะเนี่ยพอให้เขาทั่วๆอย่างที่บอกไม่ยากแต่ใช้เวลาแล้วก็ไม่ต้องใช้ความแรงนะค่อยๆใช้มือตะล่อมนะคะปิดรูให้ทั่วแค่นี้เองเสร็จแล้วนะคะก็เหมือนเดิมวางแป้งลงฝ่ามือแล้วก็ค่อยๆตะล่อมให้ทั่วๆนี่ไม่ได้ใช้แรงเลยนะแค่นี้เองเอาเมล็ดสาคูมาปิดให้มิดจะได้ดูสวยงามนั่นเองพอนึ่งออกมาก็จะเห็นไส้ด้วยนะคะเพราะว่าแป้งบางมากปกติแล้วนี่จะเปิดเตานึ่งเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเสียงดัง
นิดก็เลยยังไม่ได้เปิดเตานะเพราะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะกว่าน้ำร้อนจะร้อนนี่ก็จะปั้นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเปิดเตาจะได้ไม่มีเสียงรบกวนเวลานี้ทำขายนี่ก็ทำแบบนี้จริงๆนะไม่ได้ใช้แป้งเยอะไปกว่านี้เลยนะคะค่อยปิดรูตรงไหนแป้งเยอะนิดก็เอาออกจะเห็นง่ายนะว่าตรงไหนแป้งเยอะแป้งน้อยแค่นี้ก็เรียบร้อยเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่านิดใช้แป้งบางกว่าที่เราจะทำให้เขาแบบเสมอกันได้ก็ใช้เวลาค่อยๆปิดรูนิดก็จะกินประมาณ2มื้อนะคะมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นเนี่ยต้องทำให้หมดนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมนึ่งได้เลยนะคะตัวข้างล่างนี้ใช้กระดาษทำขนมเค้กนะคะเพราะว่านิดไม่มีใบตองอยู่ที่บ้านแล้วก็ใช้น้ำมันทานิดหน่อยเพื่อให้กระดาษเขาติดแล้วก็ตัวสาคูไส้หมูไม่ติดกันนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างที่เห็นเลยเนาะส่วนที่เหลือนะคะก็จะใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเพราะว่าแม่นิดจะมาช่วงเย็นนิดก็จะทำอีกรอบนึงส่วนตัวไส้เนี่ยถ้าเหลือจริงๆนะคะเราสามารถเอาใส่ตู้แช่แข็งได้เลยเพราะว่าหมูเป็นหมูสดนะเตรียมพร้อมแล้วก็รอประมาณ12นาทีอีก12นาทีเรามาดูกันนะคะช่วงว่างๆนิดก็มาล้างผักก็จะมีแตงกวา2ลูกผักชีใบเลื่อยเริ่มไม่สวยแล้วนะคะพ่อไปซื้อมาหลายวันแล้วแต่ไม่เป็นไรนะนิดกินได้แล้วก็จะมีไอสเปกสลัดครึ่งหัวตัวนี้นิดหั่นเอาไว้ให้แม่นะเผื่อแม่เขาอยากจะไปปลูกนะคะส่วนตัวนี้จะหั่นทิ้งนะพอดีแม่จะมาอย่างที่บอกก็จัดการอันนี้ก็เริ่มโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวออกจากในน้ำก่อนตอนแรกเขาเหี่ยวนะนี่เริ่มสะดุ้งแล้วนะคะได้เวลาแล้วตอนแรกเขาก็จะออกเป็นสีขาวนะคะพอเรารอสักพักหนึ่งเขาจะเริ่มใสเสียงกลิ่งดังนะจะได้รู้ว่านิดนึ่ง12นาทีเป๊ะแล้วก็นี่จะเป็นผักเครื่องเคียงเตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยพอจะเสิร์ฟเราก็ตักน้ำมันกระเทียมเจียวราดนิดนึงแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการชิมนั่นเองมาชิมพร้อมกันนะนี่ก้อนใหญ่เต็มปากเต็มคำจริงๆอร่อยมากทีนี้นิดก็จะไปกินต่อคนเดียวนะคะแบบฟินฉลองวันเกิดให้ตัวเองนะถ้าชอบก็ฝากนุ่มใจพวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ